ผีล่วง UCL ปัญหารุมเร้าก่อนแดงเดือดเตียโก้ส่งสัญญาณคัมแบ็กโกนาเต้คุยสัญญาลิเวอร์พูลสรุปข่าวลิเวอร์พูล13ธันวาคมกับผมโค้ชแอดนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มีข่าวความพร้อมแล้วก็เรื่องราวก่อนจะถึงศึกแดงเดือดอีก 4-5 วันเนี่ยมันมีอัปเดตอะไรมาต่างๆนานามากมายเลยปัญหาของผีแดงก็รุมเร้าเหลือเกินส่วนตัวเจ็บของเราผมก็มีมาอัปเดตด้วยแล้วก็เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนรถยนต์ซูซูกินะครับอันนี้น่าสนใจมากๆโบนัสใหญ่3ต่อส่งท้ายปีทริปเปิลโบนัสดีลนะครับต่อที่1ช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีต่อที่2นะครับส่วนลด 15,000 บาทแล้วก็ต่อที่3ดอกเบี้ยในราคาพิเศษนะครับราคาสบายกระเป๋าสนใจนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับข่าวแรกในวันนี้ที่จะอยากมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับก็เอาสภาพความพร้อมของทีมเราแล้วก็เกี่ยวกับแมนยูด้วยเอาของเรากันก่อนเมื่อวานนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลก็ลงภาพครับนักเตะมารายงานตัวฝึกซ้อมกันที่ Axa Training Center ก็จะได้เห็นแบบว่านักเตะเราเนี่ยเดินทยอยกันเข้ามาโดยการใส่เสื้อแฟชั่นในสไตล์ของตัวเองนะฮะผมว่าวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นวันที่เจนคอปค่อนข้างปล่อยให้นักเตะไปพักผ่อนหย่อนใจได้ฟื้นฟูร่างกายกันอย่างเต็มที่ล่ะนะครับจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยแต่อาจจะกลับมาซ้อมแล้วล่ะแต่ภาพในทางการมันเพิ่งปล่อยให้เราเห็นไงทีเนี้ยภาพมันจะเน้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นแฟชั่นครับโอ้โหดูดิโอ้โหฟันไดนี่อย่างกับพี่โตซีรีฟูเมื่อก่อนเลยนะนะครับโดมินิกโซวัสไลมาแบบล็อกๆหน่อยเท่ๆโกนาเต้นะฮะสไตล์สปอร์ตแต่ว่าคนคนนี้ฮะโผล่มาแบบว่าโอ้โหใครเนี่ยเกือบจำไม่ได้เลยเกือบลืมไปแล้วอ่ะว่าฉันเคยรักเธอมาก่อนเนี่ยเพลงของกรุ๊ปไรเดอร์ก็มานะฮะนี่ครับอันนี้ขำๆนะอ่ะก็เป็นภาพแบบแสงตัวกับแบบแฟชั่นกันเสียเหลือเกินแต่ทีนี้อัปเดตในรายละเอียดกันหน่อยเมื่อวานนี้ผมอัปเดตไปนิดนึงแล้วว่าข่าวมาจากเดฟโอคอปซึ่งผมว่าเราต้องให้เครดิตเดฟโอคอปเลยนะผมบอกแล้วว่าเดฟโอคอปเนี่ยถ้ามาแบบ exclusive บางทีเขาค่อนข้างแม่นเพราะว่าเขาไม่ได้มาบ่อยๆเขา exclusive นานๆทีนั่นแปลว่าเขาจะต้องมั่นใจในข่าวนั้นเขาเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าแมคคาริสเตอร์ต้องพักทั้งหมดประมาณโดยประมาณ20วันแต่มันผ่านมาแล้ว1สัปดาห์ก็เหลืออีกประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมทีนี้วันนี้มีรายงานจากสื่อในอาร์เจนตินา TYC Sport นะครับสื่อดังของอาร์เจนเจ้าเนี้ยก็คอนเฟิร์มตรงกันนะครับว่าตัวของอเล็กซิสแมคริเตอร์นะครับไออาการหัวเข่าที่เป็นรอยบาดจากสตัดบาดเนี่ยเย็บแผลไปแล้วเนี่ยแต่ต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 15-20 วันซึ่งมันเป็นเรนจ์เวลาที่ตรงกับในส่วนของที่เดฟโอคอปบอกนั่นแปลว่าแหล่งข่าวเชื่อถือได้ทั้งสองเจ้าเลย TYC นี่เป็นสื่อดังสุดๆครับของอาเจนเชื่อได้ครับงั้นก็แหมแดงเดือดไม่ทันนะยูโรป้านี่ก็ไม่ทันแต่ว่าที่ต้องลุ้นคือจะทันเกมกับอาร์เซนอลหรือเปล่าสำหรับแมคคาริเตอร์นะอันนั้นในส่วนของแมคคาริเตอร์ทีเนี้ยมาดูเรื่องราวของโมซาร่าก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะโยงไปเรื่องอื่นต่อโมซาร่าเมื่อวานนี้ก็ได้รางวัลอีกแล้วครับ Player of the Month ของนักเตะยอดเยี่ยมนะครับประจำเดือนของ Standard Chartered หรือว่าของลิเวอร์พูลเรานั่นแหละนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนก็ต้องเป็นแกครับแกฟอร์มแบบนี้ไม่เปลี่ยนไม่เสื่อมคลายเลยนะฮะแล้วเจ้าตัวเองก็พูดว่าหวังว่าเขาจะยังแบบทำผลงานแบบนี้ไปได้เรื่อยๆยิงได้ไปได้เรื่อยๆเพราะตอนนี้200ลูกกับลิเวอร์พูลแล้วเมื่อวานนี้มันเป็นวันเหมือนวันที่ใครๆก็เข้ามารายงานตัวกันหมดอ่ะพวกโซโบเนี่ยไอ้ขออภัยล็อบโบเนี่ยเขาฟื้นตัวอยู่เขาก็ต้องมา Extra Training Center อยู่แล้วล่ะนะแต่นี่ซุปล็อบโบก็มาเห็นไหมล็อบโบอยู่ทางซ้ายมาร่วมยินดีกับโมซาร่าครับกับการยิง200ลูกอ่ะดูซิว่ามีใครมาบ้างมากันหมดครับดาวลงดาวลุ่งนะเฮ้ยใครอ่ะใครยืนข้างโมอ่ะไม่ใช่คนขวานะคนขวาเอ็นโดแต่คนซ้ายที่ยืนข้างโมเนี่ยใครวะไอ้มันหน้าคุ้นๆนะเบอร์6คนเนี้ยเตียโก้ไอ้ฮะเมื่อกี้ไงที่มารายงานตัวครับเตียโก้โอ้โหด้านขวานี่ก็จะเป็นแบบแก๊งดาวรุ่งเราซะส่วนใหญ่นะคอนเนอร์แบดลี่นะแม็กคอนเนลเบนโดอะไรมาร่วมถ่ายรูปยินดีกับโมซาร่ากันหมดนะไม่ได้อะไรหรอกวันนี้ก็ยินดีด้วยกับโมซาร่านะฮะแต่เดี๋ยวมันจะโยงไปฟังผมไปเรื่อยๆอ่ะแต่เอาเราซูฮกขอซูฮกซาร่าก่อนเฮ้ยภาพนี้เหมือนเราเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานเนาะไอชู100ลูกเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นตอนนั้นมีโกนาเต้มีมาเน่มินามิโนอยู่เตียโก้หัวโล้นเนี่ยมันเวอร์ชันมาปีแรกเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นมันน่าจะเป็นซีซั่นน่าจะ2021นะมีวิตาลูก้าด้วยเนี่ยมีแบดลี่ขึ้นมาแบบเป็นดาวรุ่งที่
เนี่ยแบลลี่ตอนนั้นยังผอมกระลองอยู่เลยอ่ะเห็นขวามือไหมฮะน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแปลว่าภายในเวลาประมาณ2ปีกว่าๆเนี่ย2ปีกว่าๆเนี่ยโอ้โหบังโมของเราจัดไปแล้วเพิ่มมาอีก100ลูกก็ไม่รู้ว่าจะไปจบที่จำนวนประตูเท่าไหร่ครับโมซาร่าก็บอกว่าอยากยิงให้ได้มากๆกว่านี้แต่ที่แน่ถ้านับในรอบ10ปีหลังสุดนะเอาตำนานในรอบ10ปีหลังสุดอะไรแบบนี้ใครที่ยิงได้เยอะสุดบังโมของเราเนี่ยยิงได้เยอะที่สุดเลย200ลูกให้กับลิเวอร์พูลรองลงมาเจอร์ราร์ดที่แขวนสตาร์ทไปแล้ว600กว่าเกมก็จบอยู่ที่185มาเน่ย้ายไปแล้วก็จบอยู่ที่120ฟิมิโน่หมดสัญญาแยกย้ายกันไปแล้วก็111ลูก10ปีหลังไม่มีใครเอ้าจริง20ปีด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าจะเอาคนที่ยิงได้มากกว่าโมซาร่ามันต้อง30ปีป่ะมันต้องย้อนกลับไปที่เอียร์ลัชมันต้องเป็นเอียร์ลัชเลยแหละนะครับสุดยอดกับบางโมฮะอาจจะทีนี้มันมีสีสันอยู่ในนั้นนิดนึงแม็กคริสเตอร์นะเจ้าตัวมาคอมเมนต์ในอันนี้คือโมซาร่าโพสต์นะครับย้ำก่อนว่าอันนี้ภาพที่เพื่อนๆเห็นอันเนี้ยนะตะเกียมาจากเว็บไซต์ทางการแต่ว่าโมซาร่าเองก็โพสต์ด้วยแล้วซึ่งก็มีคนเข้ามายินดีกับโมซาร่าเพียบเลยอดีตนักเตะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมปัจจุบันแม้กระทั่งมิลเนอร์เห็นไหมอดีตนักเตะเฮนเดอร์สันอะไรก็มากันหมดนะก็เอาเป็นว่ามาดีใจกันเพียบแต่ว่าคนที่ไฮไลท์คือเมื่อกี้ในภาพที่ยืนกันเรียงๆกันเนี่ยไม่มีแม็กคาริสเตอร์ซึ่งแม็กคาริสเตอร์มาคอมเมนต์ครับว่ายินดีด้วยโมมิโตะซึ่งคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันฉายาอะไรวะเนี่ยทำไมเรียกโมซาร่าว่าโมมิโตะนะแล้วก็พาราการ์ดที่2 Thank you for waiting ขอบคุณสำหรับการรอคอยแต่จริงๆแล้วแม็กคาริสเตอร์ไม่ได้อยู่ที่นี่แม็กคาริสเตอร์น่าจะพักตัวอยู่ที่บ้านแต่น่าจะเป็นการแบบว่าแนวประชดเล็กประชดแบบขำๆนะไม่ได้ว่าซีเรียสนะแต่เป็นการประชดว่าขอบคุณที่รอคือก็คือจริงๆแล้วถ่ายรูปกันโดยไม่รอเขานั่นแหละเพราะว่าตอนนี้แม็กคาริสเตอร์ลงภาพเองเลยว่าเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยภาพเพิ่งลงเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วผมอัดคลิปประมาณ 9:00 10:00 เนี่ย10ชั่วโมงย้อนไปก็ประมาณเที่ยงคืนบ้านเราอ่ะเนี่ยเพิ่งลงภาพว่านี่กำลังอยู่ในช่วงนะฟื้นฟูร่างกายเดี๋ยวจะกลับมาเร็วๆนี้ไอ้คำว่าเร็วๆนี้ของเขาก็อาจจะสัปดาห์2สัปดาห์ตามที่กำหนดที่บอกนี่แหละ15วันอย่างต่ำเนี่ยเออนี่อยู่บ้านนะฮะก็ติดเครื่องอะไรไม่รู้มันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการรักษามันไประดับไหนแล้วผมไม่รู้เลยว่าไอ้เครื่องนี้คือเครื่องอะไรนะเนี่ยแล้วก็ไอ้รอยแผลเย็บก็ยังอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีรอยแผลเย็บนี่เขาลงเองหมดเลยนะฮะสำหรับอเล็กซิสแมคคาริเตอร์นะฮะนี่ลองไปดูได้ใน IG ของเขานะครับอ่ะเตียโก้ถามว่าทำไมผมใช้คำว่าส่งสัญญาณพาดหัววันนี้ส่งสัญญาณเตียโก้ใกล้คัมแบ็กมันไม่ใช่ว่าแค่ไปยืนข้างโมอย่างเดียวนะแต่เจ้าตัวเนี่ยอ่ะผมขออนุญาตนะแกโพสใน IG ส่วนตัวในช่องทางโซเชียลส่วนตัวซึ่งปกติแกไม่ได้โพสมานานมากแล้วนะอ่ะแกโพสใส่เสื้อหงล่าสุดเนี่ยมันน่าจะตั้งแต่ตอนที่ถ่ายแบบ 3-4 เดือนก่อนนู้นแล้วก็โพสอีกอันนึงก็เป็นเกี่ยวกับลูกๆของเขาลูกๆของเขามีลูกคนที่3และนานมากกว่าจะลงอะไรทีมาถึงก็ลงนี่เลยฮะลงรูปนี้ไม่มีแคปชั่นครับแต่มันเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าตัวเขาเองก็ใกล้จะกลับแล้วคนเรามันจะลงอะไรอ่ะมันต้องมีการส่งสัญญาณถูกป่ะคนเราจะลงโซเชียลอ่ะแต่เนี้ยไม่มีแคปชั่นด้วยนะผมเชื่อว่าแกคงจะสื่อว่าแกใกล้แล้วก็ขอให้แกใกล้จริงๆนะเราอาจจะบ่นแกว่าเป็นผอ.โรงพยาบาลอะไรก็ตามแต่ถ้าแกกลับมาคลาสของแกคงจะช่วยเราไม่ได้มากก็น้อยอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากแต่ช่วยได้น้อยก็คือช่วยไงฮะมีก็ดีกว่าไม่มีครับเพราะแต่คือเราทุกคนรู้ว่าตอนแกฟิตอ่ะแกทำอะไรให้กับลิเวอร์พูลได้บ้างขอให้ฟิตเร็วๆแล้วกันนะฮะฝั่งของเราไปแล้วมาดูฝั่งแมนยูกันบ้างฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้ศึก UEFA แชมเปี้ยนลีกไฟบังคับคือต้องชนะบาเยิร์นไม่พอชนะไม่พอต้องลุ้นให้อีกคู่หนึ่งโคเปนเฮเกนกับกาลาตาซารายมีผลเป็นเสมอเพราะถ้ามีผู้ชนะแมนยูก็ตามแต้มไม่ทันก็จะตกรอบอยู่ดีแต่ปรากฏว่าพวกเขาต้านบาเยิร์นไม่ไหวครับแพ้ในบ้านตัวเองแพ้บาเยิร์น 0-1 โดนคิงลีสโกมันยิงนะครับนาทีที่70ในขณะที่คู่หนึ่งโคเปนเฮเกนชนะกาลาตาซาราย 1-0 นั่นแปลว่าต่อให้นัดนี้แมนยูชนะบาเยิร์นก็จะไม่ได้ไปเล่นรอบน็อกเอาท์เพราะโคเปนเฮเกนชนะกาลาตาซารายโคเปนเฮเกนก็จะได้มากกว่าปรากฏว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วครับแมนยูไนเต็ดจบอันดับนะครับในกลุ่ม A
จบบ๊วยมี4แต้มแข่ง6นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป4ไม่ได้ลงมายูโรป้าด้วยเพราะว่ายูโรป้าคืออันดับ3ครับเป็นกาลาตาซารายที่ลงมาครับเจอกับลิเวอร์พูลเราไม่ใช่เจอลิเวอร์พูลเพราะว่าลิเวอร์พูลอ่ะเข้าไปรอบ16เลยลิเวอร์พูลไม่ต้องเล่นเพลย์ออฟแต่ไอ้พวกที่ลงมาจากแชมเปี้ยนลีกเนี่ยต้องมาเล่นเพลย์ออฟก็จะมาเจอกับไอ้พวกอันดับ2ของกลุ่มในยูโรป้านะให้เข้าใจตรงกันแบบนี้ส่วนโคเปนเฮเกนเข้ารอบบาเยิร์นเข้ารอบแบบ1โคเปนเฮเกนเข้ารอบอันดับ2อ่ะเข้าใจตรงกันแบบนี้ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเรื่องสภาพจิตใจก็บอบช้ำนะครับสำหรับแมนยูไม่พอจริงๆไปมาแบบผมก็ลองคิดว่าถ้าผมเป็นแมนยูเป็นแฟนแมนยูเครียดชิบหายเลยนะช่วงเนี้ยสภาพจิตใจแย่เลยนะขออภัยที่อาจจะแบบหลุดคำหยาบสักหนึ่งคำแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าแบบคิดดูนะเกมเมื่อคืนนี้ก็เสียอีก2คนแฮร์รี่แม็กไกวร์กับลูกชอโดนเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเจ็บเนี้ยมันจะเตะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เจอลิเวอร์พูลแล้วอะถ้าเกิดหาฟิตไม่ทันพวกเขาจะเหลือกองหลังให้ใช้งานเพียงแค่วันบิสก้าดาโลอันนี้รวมแบ็กเลยนะแล้วก็เลกิลอนแล้วก็จอนนี่อีแวนส์แล้วก็ราฟาเอลวาลานเหลือให้ใช้งานเท่านี้และไหนจะบูโน่แฟนนันส์เมื่อคืนนี้ลงได้ก็จริงแต่ว่าในลีกโดนแบนเพราะว่าสะสมไปเหลืองครบ5นัดก็จะเล่นเกมเจอลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดไม่ได้ปัญหารุมเร้าจริงๆฮะอ่ะยังมีเรื่องอื่นที่ผมว่าน่าสนใจและผมอยากจะคุยกับเพื่อนๆหน่อยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมการมีการประกาศออกมาแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ประกาศอยู่เสมอและเป็นของดีแน่นอนนั่นก็คือพื้นสมาร์ทแมตช์สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC Smart Mat ตอบโจทย์มากๆขนาดเหนือก็แบรนด์อื่น6มมทนทุกสภาวะกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำ 100% ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลได้เลยครับหรือไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart Mat หรือโทร0632081188ฝากพื้นสมาร์ทแมตช์เอาไว้ด้วยไมเคิลโอลิเวอร์ครับได้รับการแต่งตั้งนะครับให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมแดงเดือดที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR นะครับเป็นจอห์นบุ๊กตัดสินเป็นผู้ช่วย VAR เป็น VAR นะครับและผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR เป็นไซมอนลองส่วนผู้ตัดสินที่4นะครับจะเป็นแอนโทนีเทเลอร์ที่ยืนอยู่ข้างสนามเป็นแอนโทนีเทเลอร์นะครับนี่ก็คือรายชื่อผู้ตัดสินในศึกแดงเดือดสถิติของไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยตัดสินลิเวอร์พูลมากกว่าทีมอื่นเลยนะฮะเขาบอกว่าตัดสินลิเวอร์พูลไปแล้ว60นัดมากกว่าทีมอื่นมากกว่าอาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันตัดสิน55นัดแมนซิตี้53นัดแล้วก็เชลซี51นัดแล้วก็แมนยูประมาณ40ปลายๆตัดสินลิเวอร์พูลโคตรเยอะเลยแล้วก็สถิติก็คือ60นัดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะ29ก็คือชนะประมาณครึ่งนึงแพ้13แล้วก็เสมอ17นะก็จะอารมณ์ประมาณว่าแพ้ประมาณ 23% แล้วก็เสมออีก26-27% แต่เราชนะจะประมาณ 50% นี่คือสถิติการเป่าของไมเคิลโอลิเวอร์นะส่วนอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับมีข่าวเรื่องราวสัญญาฉบับใหม่มาฝากกันเป็นรายงานจากเลดิสสปอร์ตสื่อในประเทศฝรั่งเศสเอาจริงเลดิสสปอร์ตสำหรับผมเป็นสื่อกลางๆค่อนไปทางล่างไม่ใช่สื่อระดับบนของฝรั่งเศสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันเป็นนักเตะลิเวอร์พูลขออภัยพอมันเป็นนักเตะฝรั่งเศสมันน่าสนใจและมันไม่ใช่ข่าวซื้อขายที่จะเต้ามั่วๆได้บ่อยๆแต่อันนี้มันเป็นข่าวแบบเขาบอกว่าเขาได้รับแหล่งข่าวมาว่าทางเอเย่นของโกนาเต้เริ่มมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของลิเวอร์พูลเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่มีการพูดคุยกันแล้วสาเหตุที่ลิเวอร์พูลต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโกนาเต้ก็เพราะว่าต้องการที่จะปัดเป่าช่วงนี้มันเริ่มมีข่าวกับปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยไงลิเวอร์พูลต้องการที่จะเพิ่มสัญญาไปอีกสัญญาปัจจุบันของโกนาเต้จริงๆก็ยังเหลือเยอะนะเหลือถึงปี2026ยังเหลืออีก3ปีแต่ลิเวอร์พูลไม่นิ่งนอนใจเพราะนี่จะเป็นตัวหลักของเรานี่ระยะยาวยังไงก็ต้องต่อก็เดี๋ยวจะพูดคุยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ถึงขั้นเร่งรีบนะไม่ถึงขั้นว่าเป็นเอเจนซี่แบบเร่งด่วนแต่ก็จะค่อยๆ คุยไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าจะหาข้อตกลงตรงกลางในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับตัวโกนาเต้ได้นะครับก็ขอให้คุยกันได้เร็วๆแล้วกันขอให้ตกลงกันได้เร็วๆยังไงก็ตามต่อสัญญาตั้งแต่ตัวหลักก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับทิ้งท้ายเมื่อวานนี้จริงๆผมเอามาเล่าให้ฟังไปแล้วเกี่ยวกับงานเปิดตัว
แตนแอนฟิลด์ที่เอาแฟนบอล 7,000 คนเข้ามาทดลองทดสอบในอีเวนต์นี้แล้วก็มีคล็อปมาพูดนะเมื่อวานก็พูดไปแล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าโชคดีที่มิเชลไกเซโดอะไรเนี่ยแต่อันนี้วันนี้ที่ผมจะพูดให้ฟังสั้นๆก็คือเว็บไซต์ทางการเพิ่งลงตามมาเว็บไซต์ทางการเพิ่งลงมีลงรูปไปเห็นมีลงอธิบายกิจกรรมงานนี้นะว่าใกล้แล้วใกล้ที่จะใช้เต็มความจุแล้วแต่ตอนนี้จะเพิ่มมาก่อนเอาเป็น 7,000 ที่นั่งแล้วก็เชิญแฟนๆเมื่อวานนี้นี่เขามีภาพมาให้ดูไงแฟนๆได้ลองไปทดสอบนั่งสแตนด์แอนฟิลด์รถด้านบนที่เพิ่งทำเสร็จมี 7,000 คนที่ได้เริ่มทดสอบว่ามุมตรงนี้เป็นยังไงนะนี่เห็นไหมด้านบนมุมตรงนี้เป็นแบบไหนสภาพเป็นยังไงความปลอดภัยเป็นยังไงเก้าอี้ดีไหมอะไรเงี้ยแบบร่วมทดสอบแล้วก็ได้เห็นเมื่อวานนี้เจอเกนคอฟแกก็มาทำกิจกรรมแล้วก็มีนั่นแหละตอบคำถามแฟน Q&A ตอบเรื่องดังกล่าวอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นงานแฟนมีตเล็กๆด้วยนะเอาจริงมันเหมือน 7,000 คนนี้ได้แฟนมีตแล้วก็ได้มาชมแอนฟิลด์ก่อนด้วยชาวบ้านเขาเลยแบบก็เป็นแฟนบอลที่แบบสุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะขอบคุณทุกคนขอคนละไลค์คนละแชร์ก่อนจะจากกันวันนี้คนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจให้กันอย่างที่ผมย้ำเสมอกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้หนึ่งช่องทางโดเนทในช่องทางต่างๆได้เลยครับซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ส่งดาวใน Facebook ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ